อีเดินลากโซอีสวัสดีครับวันนี้เราก็พาน้องเมตามาผูกไว้หลังบ้านนะครับวันนี้บรรยากาศดีครับแดดอ่อนๆครับตอนเย็นวันนี้พี่จำโป๊ะไว้เองครับควานจำโป๊ะเอามาผูกหลังบ้านนะครับอยู่แต่หน้าบ้านหลายวันแล้วเบื่อแล้วครับวันนี้เอามาไว้หลังบ้านบ้างใช่ครับแน่นอนอยู่แล้วควานจำโป๊ะเป็นคนผูกเองครับไม่มีหลุดครับเนี่ยครับบรรยากาศหลังบ้านครับวิวสวยมากครับวันนี้ได้สร้อยคอใหม่ด้วยพี่จำโป๊ะเพิ่งให้ผูกให้เมื่อตอนเที่ยงครับแน่แน กินเหมือนอร่อยแท้นี่เดี๋ยวให้ฟังเสียงครับASMR ครับช้างกินหญ้าเขียวเป็นตาแซ่บแท้นี่ได้ไปเจอบอรถจอนี่เลยบ่ไอ้บัตรตัวบัตรจอนี่นั่นเนาะครับปลินโซเออแปลว่าต้องสัตว์ต้องร้านนี่แหละครับเราเล่นต่อเราเล่นหอดที่จะเดียวครับไม่ต้องโตโซ่ทันมุ้ยเนาะโตอะไรจะมาใส่รุมไว้เลยครับครับไอ้เสือโซ่มึงอะปั๊บครับไอ้โซ่จิโดครับมาลักไอ้จูเซอร์ครับว่าด้วยไอ้วันไหนดึงยิ่งไงล่ะครับให้มันลุกขาต้องแทบยิ่งกว่าจับไม่ค่อยได้นะครับจับขาไม่ได้เฮาครับครับเดี๋ยวกลางคืนดูให้ครับกลางคืนและนั่นมันรถ
ลงโทษครับถ้าเรามีไพ่เสมอใช่ไหมอยากให้น้ำค้างใช่ไหมเราทำท่อระบายใช่ไหมระบายไปทั้งครับเจาะระบายแล้วก็ใส่มันดีจะไม่แฉะมัดได้ปุ๊บก็มัดได้ครับมันไม่แฉะเนี่ยดูนี่มันแฉะเดี๋ยวเรากรีดออกกินแล้วก็เราดีไซน์มาใส่สักสองรถก็ได้แล้วครับเดี๋ยวน่าจะได้เริ่มโครงการเร็วๆนี้ครับแล้วก็จะต้องทำโรงช้างอยู่ข้างหลังด้วยครับอีกโรงหนึ่งสบายใจแล้วครับช้างตรงมันก็ไม่ได้ครับ เหล็กต่อหม้อครับเนี่ยก่อนไม่นะจะในช่วงจะลูกก้อนจะก็ปีบุญครับวีก็วีเนาะโอ้ยไอ้ยกปลาปะจริงใช่เราก็ฟาเฟ่หน่อยจ้ะเราแหลกหน้าด้วยตายแล้วไม่เซ็นเราอ่ะจริงคือเนี่ยเราฟาเฟ่จริงครับเดี๋ยวนี้กลางคืนนี่ร้องทั้งคืนนะครับร้องหาของกินครับ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 ครครับไอ้กวดคู่อ่ะจริงเนี่ยเออกวดกับคู่แหละลงเจ็ดติดอ่ะไปใส่ไม้ตรงนี้อ่ะติดอ่ะจริงอ่ะจริงฟืดอ่ะจริงฟืดที่อ่ะจริงเที่ยงที่ได้ไปมาครับ3ล้านหรือ4ล้านบิดดิ้งคือเนี่ยเออ3ล้านครับครับมาได้ตรงนี้แหละแต่ตรงนี้เนี่ยจะเอารถกรีดตู้นี่ครับเดี๋ยวค่อยเอารถกรีดมาออกไปนู่นเตอร์ต้มบ่แซ่บไหมแม่ตาแซ่บไหมนี่มีการเหยียบไว้ด้วยไม่มีคนแย่งหรอกไม่ต้องเหยียบไปหรอกกลัวพี่แย่งบ่
อยคอใหม่สร้อยคอใหม่น่ะนิ่งนิ่งได้ยินเสียงรถนิ่งนิ่งน่ะโยอีกแล้วโยอีกแล้วกินอิ่มยังอิ่มแล้วเนาะงั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องเมตาด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ